ามจะทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าวะหนูลูกคนเต็มเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ก็เป็นวันที่7ของการอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่โอซาก้าจริงๆแล้วแพลนแรกเลยของวันเนี้ยคือเราตั้งใจจะไปเกียวโตเพื่อที่เราจะไปวัดกันนะคะแล้วก็จะไปฝนตกข้างนอกคือฟ้าครึ้มใช่ไหมเขาถือร่มกันหนาวมากแน่ๆซึ่งแบบไม่โอเคไม่โชคดีไปเหมือนฟ้านั้นได้ช่วยเราไว้โอเควันนี้แพลนของเราก็เลยทำการเปลี่ยนเป็นการไปอาจจะไปมอลเลียมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ไปช้อปปิ้งนะคะไปตามหารองเท้าให้พี่โจ๊กซื้อของฝากให้หลานอะไรอย่างเงี้ยไปตะลุยตามหาของกันแล้วกันในตอนเย็นนะออกมาจากโรงแรมแล้วเข้าไปตอนนี้เหรอบ่ายโมงสิบแปดโอเคถือว่าเร็วกว่าวันแรกที่เราตื่นนะเพราะว่าอันนั้นอ่ะออกบ่ายสองวันนี้อากาศเย็นมากๆเลยนะคะแล้วก็หิวมากๆเลยด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาอะไรกินแถวๆโรงแรมก่อนแล้วระดับความหิวผสมกันแล้วได้คะแนนเท่าไหร่คะ9.1 9.1 ออกเดินทางกันต่อแล้วจากที่เรากินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปอะควาเรียมแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะไปช้อปปิ้งเงินก็ไม่ใช่ว่าจะมีเมื่อวานก็ต้องกดตังค์เพิ่มทริปคนจนดูดบัตรด้วยกลับไปใช้หนี้ตัวเองวอนผู้ใจดีโปรดจ้างน้องนะคะน้องต้องการเงินมาทดแทนเงินครับมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วจ้างน้องหมิงก็ได้น้องหมิงเขียนคอนเทนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรไม่บอก ไม่บอกด้วยไปทำการซื้อบัตรก่อนซึ่งบัตรนั้นก็จะมีราคานะคะ 2,300 เยนนี่บัตรเข้าน่ารักมากๆเบยเข้ามาแล้วตกใจตกใจอะไรอ่ะลูกไปคือ Japan Forest เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับนักเล็บสั้นและห้านักเล็บยาวอ่ะโดนครูตีแบบเนี้ยห้าอย่างเงี้ยเคยโดนบ้างขนมกี้แปรงลบกระดานเจ็บน้องน้องอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่อ่ะทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าวะจริงว่าทำอะไรลูกหนูลูกคนเต็มเลยลูกหนูจะเอางั้นจริงเหรอไอตัวดำบอกน้องจ้าน้องมาเดินเล่นในห้องพี่ไหมจ้าห้องพี่มีทีวีนะน้องนี่ไงจริงปะเนี่ยมาใกล้มากอยากจับอ่ะมันต้องอ้วนแบบมันต้องแน่นมากแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นสีชมพูทำไมอ่ะสีชมพูทำไมจู๊ใช่มันเอาจู๊ออกมาโอ้ท่าปิดมากด้วยดิมีหงายหลังมีหงายหลังดูแมวน้ำว่ะเขามีคนไทยเยอะกูไม่เคยเห็นอ่ะเข้าใจปะกูไม่เคยเห็นอ่ะกูตื่นเต้นอ่ะโอ้ยต้องตื่นก่อนตื่นก่อนคนเยอะตื่นแป๊บตื่นเงินโอเคโอเคฉันตื่นละ
วมันฝันอะเป็นเพนกวินแกมีสิทธิ์หนาวด้วยมันคือปูที่รับตำแหน่งต่อจากไอตัวที่มันไปเป็นมาสคอตที่ร้านอาหารแล้วอะจำได้ปะตัวมันก่อนตัวนั้นมันคงแบบเกษียณจากที่นี่นี่ก็เลยขึ้นมาแทนตำแหน่งมันยิ้มจริงด้วยน่ารักมันทะเลาะกันอะน้องเขาพยายามแยกออกแล้วเห็นแล้วคืออันที่เรามีมันก็จะเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยแพงมากใช่อันเนี้ยแพงที่สุดละที่ฝรั่งเศสขาย 30,000 บาทเฮ้ยอันนี้คือให้เราแบบหยิบเองเลยเหรอโอ้โหดีว่ะหูมากเลยว่ะโอ้ยอันนี้ให้เราแบบว่าแต่งตัวเหรอมีเข้าธีมพายุพังด้วยมีเงินขโมยเหรียญน่าอยากได้คนแล้วคนเราจะแบบโอ้ส้มใส่รองเท้าอะไรเนี่ยแม่งเจ๋งมากๆเลย
เว้ยลิมิเต็ดนะมึงนี่ต้องใส่นี้38ต้องซื้ออันนี้มาเองนะมันคนละยี่ห้อกันขายเก่งมาเป็นพนักงานที่นี่แล้วนะอย่ากูว่าเนี้ยแหละลิมิเต็ดอีดิชั่นเหมาะกับคนอย่างกูใช่ไหมใช่ของมันต้องมีเพราะว่าที่ไทยไม่มีขายของมันต้องมีค่ะก็ได้โดนสิคะต่างหมดไปเรื่อยๆเลยต่างหมดไปเรื่อยๆเลยสุดดำกว่าเดิมโอ้โหวันนี้ต้องโดนว่ะโอ้โหขายเงินขายเก่งคนเสียเงิน 2,018ประเด็นคืออะไรรู้ไหมบอกกับพี่จ๊อกว่าเขาก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ในกระเป๋าเขาว่าเขาจะซื้อให้ตัวเองนะเขากำลังคิดอยู่เลยว่าตัวเองจะซื้อดีไหมอาจจะไม่ซื้อหลังจากเป็นคนเสียเงิน2018นะคะเราก็จะมาเสียเงินกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่ดิสนีย์สโตร์นะคะแม้จะอยู่โอซาก้าเราก็ยังคงจะมาเป็นเด็กบ้าดิสนีย์กันอยู่เหมือนเดิมเราจะมาซื้อของให้หลานเป็นลูกของเพื่อนในกลุ่มเรานะคะชื่อน้องมีปูได้กระเป๋าว้าวค่ะดีแต่วันนี้นะตอนเด็กๆต้องอยากได้มากหูจังไก่กบเหลาหูครบเซตอ่ะสก็อตเทปอะไรอีกไม้บรรทัดโอ้เด็กคนไหนได้คือแบบเพื่อดิฉาบอกเลยจริงๆนี่ต่อ thank you อ่ะต้องมีมิ้งก่อนเลย thank you ต้องถ่ายรูปน้ำส้มหน่อยอ๋อได้ค่ะช่วงส้มมารีพบปะประชาชนได้กินกันไปกินข้าวหลังกันมันดีมากเลยแกออกมาดีโอ้ยควันโหกินไงวะเนี่ยดีอ่ะฮิปปะล่ะทำละมันงานสักนิดก่อนจะกลับวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็อยู่ในเซเว่นนะคะแล้วก็จะพาทัวร์เซเว่นดีกว่าว่าในเซเว่นมีอะไรบ้างเซเว่น and I Premium อ่ะสีเช่นอย่างเงี้ยอันนี้ดูเป็นขนมที่เลือกไม่ได้ว่าจะทีรามิสุหรือจะสตรอเบอรี่ดีโอนิกิริจะหมดแล้วโอนิกิริเวลาเราเข้าเซเว่นเราจะพุ่งมาที่โซนโอนิกิริเลยเพราะว่ามันราคามันแพงแล้วมันก็สามารถทำให้เราอิ่มท้องได้ในระดับหนึ่งในตอนเช้าที่แบบเราไม่ได้จะแวะร้านอาหารอันนี้อะไรบรรดาน้ำที่แบบเยอะมากจริงเฮ้ยสตาร์บัคสปาร์คลิ่งว่ะสตาร์บัคก็มีน้ำที่เป็นแบบน้ำซ่าๆเว้ยเราจะบอกว่าปกติเวลาเรามาญี่ปุ่นเราจะชอบกินออริจินัลมากๆแต่ครั้งนี้ไม่ได้กินแล้วก็เราเพิ่งมาเห็นว่ามันมีรสนี้เดี๋ยวเราซื้อรสนี้ไปลองกินดีกว่าเขาเขียนว่าอะไรนะ Rose Sparkle มีดูน้ำอะไร Strong Zero อ๋อจะบอกแค่ว่าแบบมันตรวจอายุนะอะไรเงี้ยมันคืออายุเด็กๆก็ได้ว้าวเราก็ซื้อไม่ได้สิโอ้มันมีแบบเป็นขวดจิ๋วๆอย่างนี้ด้วยอ่ะแบบเป็นไวน์เล็กๆเว้ยแล้วก็ในเซเว่นสำหรับใครที่ใส่คอนแทคเลนส์เราว่านี้เป็นประโยชน์มากๆเลยอ่ะสำหรับใครที่อยากจะลืมพวกน้ำยาล้างคอนแทคอะไรเงี้ยมันมีเป็นแบบว่าเหมือนตลับคอนแทคชั่วคราวให้เราด้วยอันนี้โซนกาแฟแล้วก็อันนี้คือสตาร์บัคซากุระที่ตอนแรกเราจะไปลองกันเนี่ยไม่ได้ไปเลยพรุ่งนี้จะได้ลองมั้ยเนี่ยแต่เราไม่ค่อยชอบกินแบบพวกกาแฟเย็นแบบตอนเช้ากินอันนี้ด้วยนะคะปกติเราจะชอบกินยี่ห้อ Snapple มากๆที่นี่ไม่มีลองอันนี้ไปลองแล้วกันนี่ก็จะเป็นโซนซาลาเปาและอาหารอื่นๆนะคะโอเคจบวันแต่เพียงเท่านี้เจอกันในวันพรุ่งนี้ที่เราจะเดินทางกลับนะคะก็มีเวลาที่จะตอนกลางวันได้อีกนิดหน่อยขอตัวไปเจอกันบ้างค่ะ